วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VFM Brief กับผมธนงขันทองครับการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบโมบายของจีนยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาจากรายงานของ China Daily นะครับระบุว่าการชำระเงินผ่านระบบโมบายของจีนนะครับในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด 14,920 กว่าล้าน transaction นะครับหรือว่าเติบโต 73% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วถ้านับเป็นเม็ดเงินนะครับทั้งหมดอยู่ที่ 62.88 ล้านล้านหยวนนะครับถ้าหาว่าคิดเป็น US ดอลลาร์แล้ว 9.15 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยมีการขยายตัวของการถือครองสมาร์ทโฟนนะครับทำให้ระบบการชำระเงินผ่านโมบายเนี่ยมีความสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการทำธุรกรรมชำระเงินผ่านระบบโมบายที่ไม่ต้องผ่านแบงค์นะครับสำหรับฝ่ายนอนแบงค์เนี่ยเติบโตสูงกว่านะครับหรือว่ามีปริมาณมากกว่าอยู่ที่ 48.29 ล้านล้านหยวนนะครับในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะครับ China Dairy ก็มีการรายงานนะครับว่าตลาด ICT นะครับหรือว่าInformation and Communication Technology ของจีนเนี่ยจะยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับระหว่างปี2016ถึง2021นะครับโดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8.6% เลยทีเดียวนะครับโตกว่า GDP นะครับโดยมีการคาดหมายกันว่าภายในปี2021ตัว ICT เนี่ยจะทำให้ Digital Economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 8.5 ล้านล้าน US ดอลลาร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงรวมทั้งโซเชียลมีเดียของบัวหลวงฟัน Twitter Instagram และ BF Mobile Application แล้วก็อย่าลืมfollow B YouTube นะครับโดยกด follow อยู่ข้างล่างเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดครับ